ก็โอเคครับผลตอบรับดีเกินคาดแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ครับแล้วก็น้องๆทั้งสองคนก็ถือว่าน่ารักมากครับเป็นคอลเลคชันอะไรยังไงบ้างครับก็คอลเลคชันนี้ชื่อ NVJKC นะครับจริงๆก็เหมือนที่คุณเดียพูดบนเวทีเมื่อกี้ว่ามันคือการต่อยอดจาก NVJ Party นะครับจริงๆอ่ะของเราเนี่ย1ปีเนี่ยจะออกประมาณ4คอลเลคชันนะครับปาร์ตี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคอลเลคชันที่เราคิดว่าประสบความสำเร็จมากนะครับแต่ว่าตัวเคซี่เนี่ยมันคือในส่วนของทีมดีไซเนอร์นะครับเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เรายังขาดอยู่ในส่วนปาร์ตี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ของตัวเคซี่เนี่ยจริงๆอ่ะมันคือการเปิดตัวดีไซเนอร์ของเราแบบเป็นทางการเลยคนรู้จักแต่นิยมยีนนะครับแต่ว่าคนแทบไม่เห็นเลยว่าใครเป็นคนออกแบบนะครับว่าที่เราใส่กันที่อยู่ตามช็อปของเราอยู่ตามร้านของเราเนี่ยดีไซเนอร์หน้าตาเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็คอลเลคชันเนี่ยเป็นตัวเปิดตัวคุณเดียวคุณแหม่มนะครับที่เป็นดีไซเนอร์ของเราจริงๆแล้วก็มันบอกความเป็นตัวตนของตัวดีไซเนอร์และตัวแบรนด์จริงก็ว่าตัวคําว่าเคซี่เนี่ยผมมองว่ามันเกินกว่าคําว่ารักอ่ะมันเกินคือมันเรียกว่าความคลั่งไคล้ความบ้าคลั่งกับอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับเหมือนที่เขาชอบในการดีไซน์ประมาณนั้นครับวันนี้ได้ส่งมาร่วมสร้างสีสันในงานด้วยในบ้านครับก็วันนี้ก็สนุกมากแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ผมต้องแอบบอกว่าเมื่อกี้แอบเล็งมานะข้างหลังคอลเลคชันแต่ละอันสวยมากจริงๆแล้วก็มีหลายๆตัวที่เราก็อยากจะเล็งๆเทปไว้นะก็สวยแล้วก็เห็นไบเกอร์แจ็คเก็ตด้วยปกติเป็นคนขี่มอไซค์อยู่แล้วอันนี้ก็คือแนวเราเลยแล้วก็เป็นสายยีนอยู่แล้วใช่มั้ยสายยีนสายไบเกอร์อยู่แล้ววันนี้ที่ใส่มาเป็นคอลเลคชันอะไรยังไงครับอันนี้ก็เป็นคอลเลคชันปาร์ตี้นะคะก็คือใส่มาในงานเคซี่ของเราก็คือแต่เอามามิกซ์ใหม่เพื่อให้มันดูมีอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเราสามารถใส่ไปได้ทุกที่แต่เสื้อตัวนี้จริงๆใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสีขาวของเราค่อนข้างที่จะเป็นยูนิเซ็กค่ะใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนี่วันนี้เป็นคอลเลคชันก็ปาร์ตี้เหมือนกันก็คือเอามามิกซ์แล้วก็มิกซ์ทั้งปาร์ตี้แล้วก็คอมเพลซี่ค่ะก็คือมามิกซ์กันได้หมดแอคไบรท์วันนี้ค่ะไปเชิญเหมือนกันวันนี้มาในคอนเซ็ปต์อะไรครับเป็นเครซี่ครับผมก็จะแบบว่าอย่างที่เขาบอกเลยว่าแบบจะเป็นดูแบบเครซี่แบบข้างดีเลยแล้วก็ใส่ทั้งแจ็คเก็ตแล้วก็ใช่ครับทั้งชุดเลยแบบนี้แล้วก็สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ได้หลากหลายสไตล์มากอย่างไบรท์เดินเป็นสองโค้งข้างในก็จะมีเป็นสเตอร์แล้วก็แบบเป็นแจ็คเก็ตที่ไหนวันนี้ข้างล่างเนี่ยจะเป็นเป็นชนะอยู่แต่ว่าก็ยังคงคอนเซ็ปต์แบบความเข้ากันมากแล้วก็แบบมีกันได้ทุกชุดเลยครับน้องก็เป็นสายยีนอยู่แล้วครับก็ใส่ยีนเลยครับตัวละครตัวละครตัวละครได้ใช่ไหมครับเราก็เป็นสายยีนใช่ครับก็คือเป็นมาที่เดียวมาเข้ามาร่วมงานครับแล้วก็ขอบคุณครับทุกท่านมีเลงคอลเลคชันไหนเป็นพิเศษนะครับวันนี้แบบว่านอกจากที่ใส่แล้วเมื่อกี้ตอนอยู่ในห้องเลยคุยกับพาเวลกันนะก็แต่ละตัวเราเห็นแบบไบเกอร์แจ็คเก็ตที่ชอบเลยชอบเลยมาใส่ด้วยกันสองคนนะครับใส่ด้วยกันเลยเขาจะเป็นไบเกอร์เขาแบบว่าแบบเห็นแบบเวลาคนแต่งตัวในห้องแบบว่าเราเห็นว่าเขาแบบใส่แล้วเป็นแบบชุดที่เป็นเลยนะครับแต่ว่าเขาแต่ว่าผมว่ามีชุดที่เป็นชุดที่ดีของตัวเองแฟนๆที่อยากแต่งเนี่ยคือรอสองคนชวนเลยครับก็สำหรับใครที่อยากจะหาชุดหรือเสื้อผ้าที่แบบว่าสามารถแบบมิกแอนด์แมทช์ได้ทุกสไตล์นะครับก็ติดกันเลยครับพี่ยุ้ยผมก็ตอนนี้ออกเป็นคอลเลคชันใหม่แล้วก็มีเฟรซี่ครับแบบที่ทุกคนบอกมันเฟรซี่แบบยุ้ยเห็นเยอะนะครับแต่พวกนี้ในคาราเต้ฝากเลยครับฝากเชิญชวนค่ะเชิญชวนอ๋อครับก็จริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองเข้าไปดูนะครับมิยมยีในสาขาต่างเรานะครับมีกันทั่วประเทศนะครับว่าคำว่าเคซี่ของตัวดีไซเนอร์ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจริงๆเป็นคอลเลคชันที่เป็นตัวตนของเรามากที่สุดแล้วครับในตัวส่วนของตัวเคซี่นะครับแล้วก็เป็นตัวตนของตัวดีไซเนอร์เราด้วยทั้งคุณเดียร์ทั้งคุณแม็กนะครับขอบคุณค่ะ